สมองขาดออกซิเจนคืออาการที่สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างอาการหายใจสั้นและถี่ความจำเสื่อมชั่วคราวชักหรืออาจหมดสติได้โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเช่นโรคหอบสำลักควันโดนบีบรัดบริเวณคอหรือจมน้ำเป็นต้นทั้งนี้อาการสมองขาดออกซิเจนถือเป็นภาวะอันตรายเพราะอาจสร้างความเสียหายต่อสมองจนถึงขั้นสมองตายและทำให้เสียชีวิตได้สาเหตุสมองขาดออกซิเจนคือภาวะขาดอากาศหายใจเช่นจมน้ำสำลักโรคหืดชนิดระบบหายใจล้มเหลวโรคทางระบบประสาทบางโรคอาการสมองขาดออกซิเจนผู้ที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจนจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและระยะเวลาที่สมองขาดออกซิเจนโดยอาจมีอาการเบื้องต้นเช่นรู้สึกสับสนมึนงงมีเหงื่อออกมากการตัดสินใจแย่ลงเคลื่อนไหวลำบากขาดสมาธิความจำเสื่อมชั่วคราวเป็นต้นแต่หากสมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงการรักษาภาวะสมองขาดออกซิเจนเป็นการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งการรักษานานหรือไม่ขึ้นกับสาเหตุและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใดร่วมกับการฟื้นตัวของผู้ป่วยว่าดีแค่ไหน